สวัสดีครับอยู่กับรายการบุ้ยคุยพอดแคสต์นะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเนื่องจากคลิปล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ผมลิขิตไม่ได้บอกคุณนะครับได้มีการให้ข้อมูลบางอย่างผิดไปซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องขออภัยมานะที่นี้เลยนะครับก็คือฟอลคอนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นชาวกรีกนะครับผมอันนี้ทางช่องเราให้ข้อมูลผิดไปอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมใช่ครับคุณมาใช่ครับต้องขออภัยครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเล่าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องของบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตนะครับผมซึ่งการที่คอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยได้รับยศถาบรรดาศักดิ์จนมียศใหญ่โตนะครับผมก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์นี้นะครับผมเหตุการณ์นี้มีชื่อว่ากบฏมักกะสันครับคุณมาครับผมโดยเนื้อหาที่เราจะเล่าทั้งหมดในวันนี้นะครับผมเราอ้างอิงมาจากบันทึกประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาในฉบับของฟองซัวอังรีตูแปงแล้วก็เนื้อหาบางส่วนจากเพจคนเล่าประวัติศาสตร์นะครับครับย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยกรุงศรีอยุธยาได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของเอเชียอาคเนย์ซึ่งมีการติดต่อจากชนชาติต่างๆหลายเชื้อชาติและทำให้มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากนะครับผมครับผมซึ่งแต่เดิมเมื่อต้นรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยชาวต่างชาติที่มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดก็คือชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักทว่าเมื่อมีการเข้ามาถึงของคอนสแตนตินฟอลคอนที่เข้ามารับราชการและกลายเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็ทำให้อำนาจของชาวมุสลิมในสยามเริ่มเสื่อมถอยลงโดยเฉพาะหลังจากที่ฟอลคอนได้เป็นออกยาวิเชียรแล้วและมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยครับก็ทำให้ตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับการค้าการดูแลเมืองท่าเนี่ยถูกเปลี่ยนจากชาวมุสลิมเนี่ยมาอยู่ในมือของชาวยุโรปรวมถึงยังมีการรับราชการจากชาวยุโรปในหลายๆตำแหน่งเช่นการที่มีกองทัพเรือของฝรั่งเศสมาประจำอยู่ที่ป้อมบางกอกและป้อมมาริดเป็นต้นครับคุณมาร์ตครับผมการสูญเสียอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ขุนนางมุสลิมจำนวนมากไม่พอใจในตัวของออกยาวิชเยนซึ่งขณะที่บางกลุ่มเนี่ยมีความขัดเคืองใจกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ไม่ทรงโปรดปรานพวกตนเหมือนแต่ก่อนจึงทำให้ขุนนางมุสลิมกลุ่มนึงเนี่ยมีการวางแผนที่จะโค่นบัลลังก์โดยการยืมมือของนักรบชาวมักกะซ่าหรือถ้าเป็นในสำเนียงสมัยนี้จะเรียกว่ามักกะสันครับผมครับผมแต่เดิมเนี่ยชาวมักกะซ่าหรือมักกะสันเนี่ยเป็นชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บนเกาะสุลาเวสีของประเทศอินโดนีเซียครับชนชาติเนี่ยเป็นชนชาติที่มีนิสัยดุร้ายและมีการเชี่ยวชาญในการรบซึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์หลายๆเล่มเนี่ยจะระบุว่านักรบชาวมักกะซ่าเนี่ยมีความโหดร้ายและดุร้ายรวมถึงมีความทรหดอดทนมากกว่าชนชาติอื่นๆเป็นไหนต่อมาหลังจากที่เกาะมักกะซ่าเนี่ยถูกชาวฮอลันดาเข้ารุกรานจนต้องอพยพออกจากถิ่นฐานเดิมเนี่ยพวกมักกะซ่ากลุ่มหนึ่งนำโดยเจ้าชายที่ชื่อว่าเจ้าชายใดได้เข้ามาขอพึ่งใบบุญของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้เมตตาต่อเจ้าชายใดโดยการพระราชทานบ้านและที่ดินอยู่แถวๆคลองตะเคียนนอกเขตกำแพงพระนครซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยจะเรียกว่าทุ่งมักกะสันครับผมครับรวมถึงในละแวกนั้นเนี่ยจะเป็นชุมชนของชาวมุสลิมครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้จักกันในชื่อของแขวงมักกะสันที่อยู่ในเขตราชเทวีครับคุณมันครับผมถ้าใครขึ้นรถไฟก็น่าจะเห็นสถานีมักกะสันบ่อยๆนะครับผมโดยเจ้าชายดายเนี่ยเป็นแกนนำในแผนการกบฏครั้งนี้โดยเขาเนี่ยได้ทำการร่วมมือจากเจ้าชายจากแคว้นจามปาอีกทั้งหมด3คนนะครับผมซึ่งในจำนวนเจ้าชายจามปา3คนเนี่ยเจ้าชายคนเล็กสุดเข้ารับราชการและทำงานในสำนักพระราชวังหรือก็ทำงานอยู่ที่เมืองลาโวนะครับผมข้อได้เปรียบจุดนี้ทำให้เจ้าชายจามปาองค์เล็กสุดเนี่ยสามารถเข้าหาขุนนางชาวมุสลิมเพื่อทำการยุยงให้เกิดการกบฏได้ครับการก่อกบฏครั้งนี้ครับมันเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2229ครับโดยกลุ่มขุนนางชาวมุสลิมอะครับหรือว่าผู้นำทางศาสนาในสมัยนั้นนะครับที่เป็นคนวางแผนครับซึ่งพวกเขาครับได้ส่งคนไปติดต่อกับรองหัวหน้าพวกมักกะซ่าครับให้ยุยงพรรคพวกให้กระด้างกระเดื่องครับโดยเขาบอกว่าตัวเขาครับเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าแสดงสัญลักษณ์วิปริตเป็นนิมิตหมายว่าอาจเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อชาวมุสลิมทั้งปวงครับแล้วก็อาจเกิดเหตุร้ายต่อชาวมุสลิมทั้งหลายในสยามครับซึ่งที่รองหัวหน้าพูดแบบนี้ครับเพื่อทาบทามและหาผู้ร่วมกระบวนการครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะระดมคนได้เป็นจำนวนที่เขาตั้งใจไว้ได้ครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็เลยตกลงนัดหมายวันกันครับที่จะบุกเข้าพระราชวังครับแล้วก็ปองพระชนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับจากนั้นก็จะยกเจ้าฟ้าพยาธทครับซึ่งเป็นพระนุชาขึ้นเป็นกษัตริย์แทนครับแล้วก็บังคับให้นับถือศาสนาอิสลามและเปลี่ยนสยามให้เป็น
รัฐอิสลามครับซึ่งหลังจากเปลี่ยนสยามให้เป็นรัฐอิสลามเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะสังหารเจ้าฟ้าอพยทศทิ้งครับเพื่อทำการยึดอำนาจอีกทีครับทว่าก่อนเวลาลงมือไม่นานนะครับก็ได้มีขุนนางผู้หนึ่งครับในกลุ่มก่อกบฏนะครับซึ่งก็คือเจ้าชายจำปาครับองค์เล็กสุดกับใจครับเขานำความไปแจ้งออกยาวิชัยเยนครับหรือฟอคอนเนี่ยแหละครับจึงทำให้มีการจับกุมพวกขุนนางที่เป็นคนต้นคิดครับแล้วก็ได้เตรียมกำลังพลเพื่อรับมือพวกมักกะซ่าครับซึ่งพวกมักกะซ่าครับรู้ว่าแผนก่อกบฏล้มอะครับก็เกิดความเกรงกลัวแล้วก็ขอเจรจาโดยยื่นเงื่อนไขว่ารองหัวหน้ามักกะซ่ากับนักรบ50คนนะครับจะต้องอพยพออกจากสยามไปขอเพียงแค่เจ้าพญาวิชัยเยนจะไม่เอาโทษพวกญาติพี่น้องของตนที่ยังอยู่ในสยามออกยาวิชัยเยนเมื่อได้ฟังดังนั้นนะครับก็ตอบตกลงพวกมักกะซ่าจึงลงเรือสำเภาและแล่นออกจากพระนครครับแต่ว่าเมื่อเรือไปถึงป้อมที่บางกอกครับก็กลับพบว่ามันมีโซ่เส้นหนึ่งครับที่กั้นแม่น้ำไว้ครับทำให้เรือนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะผ่านออกไปได้เนื่องจากออกยาวิชัยเยนนะครับได้ทำการสั่งให้ขึงโซ่กั้นแม่น้ำไว้ครับเพื่อให้ฟอร์แบงค์เนี่ยครับทหารชาวฝรั่งเศสจับกุมเหล่ากบฏทั้งหมดครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟอร์แบงค์นะครับเขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำของกองทัพเรือชาวฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่ป้อมบางกอกครับคุณแม่ครับผมเมื่อพวกมักกะซ่าเห็นว่าพวกเขาครับถูกหักหลังพวกมักกะซ่าก็ชักกิจออกมาครับเพื่อสู้กับทหารของฟอร์แบงค์อย่างบ้าเลือดเลยครับโดยพวกมักกะซ่า20คนครับได้ถูกสังหารที่ป้อมขณะที่ฝ่ายอยุธยาเสียทหารไปเกือบ100นายนอกจากนี้ครับพวกมักกะซ่าที่เหลือก็ได้หนีขึ้นฝั่งและไล่ฆ่าชาวบ้านทุกคนที่พบเห็นไม่เว้นแม้แต่พระภิกษุสงฆ์เด็กหรือสตรีครับอย่างที่บอกไปครับว่ามักกะซ่านะครับเป็นชนชาติที่มีความแข็งแกร่งอดทนทรหดแล้วก็มีนิสัยดุร้ายเหี้ยมโหดใช่ไหมครับครับผมพวกเขาครับจะมีธรรมเนียมหนึ่งครับที่ชื่อว่าลามอกลามอกนะครับมันหมายถึงการทำการในยามที่จนตรอกครับเมื่อเข้าลามอกพวกมักกะซ่าครับก็จะควักน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มพิเศษขึ้นมาดื่มแล้วก็สู้อย่างบ้าเลือดครับเขาก็ได้สังหารทุกชีวิตที่พบเห็นครับโดยพวกเขามีความเชื่อว่าถ้ายิ่งสังหารคนได้มากเท่าไหร่วิญญาณของผู้ตายครับก็จะกลายมาเป็นทาสของพวกเขาบนสวรรค์ซึ่งกว่าที่ทัพของฟอร์บางจะมาถึงพวกมักกะซ่าก็ได้สังหารชาวบางกอกไปจำนวนมากถึง400คนครับจากบันทึกของประวัติศาสตร์นะครับผมจะพบว่าชาวมักกะซ่าเนี่ยเขาจะไม่นิยมในการที่ใช้ปืนเป็นอาวุธครับผมเพราะเขาถือว่าการใช้ปืนในการสังหารเหยื่อเนี่ยเป็นการแสดงความอ่อนแอของตนเองครับครับรวมถึงการใช้ปืนเนี่ยในการสังหารศัตรูนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถรับรู้ถึงความเครียดแค้นของเราที่มีต่อศัตรูได้อีกทั้งยังไม่สามารถนับจำนวนของศัตรูที่ถูกสังหารไปได้ด้วยครับครับผมนอกจากนี้ครับมันก็มีกบฏมักกะซ่าบางคนครับที่สามารถหนีกลับมาถึงอยุธยาได้แล้วก็ได้แจ้งกับพรรคพวกที่หมู่บ้านถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับพวกชาวมักกะซ่าจึงระดมนักรบหลายร้อยคนครับเพื่อเตรียมการตอบโต้กลับแต่ทว่าเวลานั้นนะออกยาวิชัยเยนได้ระดมทหารจำนวน 7,000 นายพร้อมกับเรืออีก200ลำแล้วก็ทหารชาวยุโรปอีก60นายครับยกกำลังพลทั้งหมดเข้ามาโจมตีหมู่บ้านของชาวมักกะซ่าและเมื่อออกยาวิชัยเยนนำกองกำลังพลทหารมาถึงก็ให้กัปตันยูดันกัปตันชาวอังกฤษคว้างระเบิดใส่หมู่บ้านชาวมักกะซ่าเพื่อข่มขวัญทว่าฝ่ายมักกะซ่าก็กูกันออกมาพร้อมกับหอกและกิจอย่างดุร้ายและเข้าโจมตีกองทหารหลวงที่เริ่มเสียขวัญเมื่อเห็นความดุร้ายของพวกชาวมักกะซ่าครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะได้ไม่นานพวกทหารก็แตกหนีลงเรือส่วนกัปตันยูดันครับก็ปักหลักต่อสู้จนถูกพวกมักกะซ่าลุมแทงจนตายครับขณะที่กัปตันโทสครับชาวอังกฤษเหมือนกันครับซึ่งเป็นคนสนิทของออกยาวิชัยเยนโชคร้ายครับเขาได้พัดตกเรือจมน้ำตายเพราะว่าใส่เกราะที่หนักเกินไปครับออกยาวิชัยเยนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อเห็นพวกมักกะซ่าบุกเข้ามาแต่ก็ยังโชคดีครับที่ได้ทหารคนสนิทจับโยนลงน้ำจึงรอดตายมาได้แต่ว่าพวกมักกะซ่าครับก็ยังไม่ลดละครับยังคงว่ายน้ำตามแล้วก็คาบหอกตามมาด้วยครับพวกทหารบนเรือก็เลยเอาปืนยิงนักรบที่ว่ายน้ำตามออกยาวิชัยเยนส่วนออกยาวิชัยเยนนะครับหมดแรงปีนขึ้นเรือไม่ไหวได้แต่เกาะท้ายเรือแล้วให้พวกทหารเร่งพายหนีกลับค่ายครับหลังจากการโจมตีครั้งแรกที่ล้มเหลวฝ่ายอยุธยาก็ได้วางแผนใหม่โดยส่งคนไปรอบวางขวากซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าขวากอะครับมันคือไม้หรือเหล็กที่มีปลายแหลมครับใช้สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือตำผู้ที่ผ่านขวากเข้าไปครับเขาเรียกว่าขวากหนามใช่ไหมครับใช่ครับโดยอยุธยาเนี่ยครับเขาวางขวากไว้ที่ทางออกของหมู่บ้านมักกะซ่าครับ
หลังจากวางขวากเสร็จแล้วอ่ะก็ให้กองเรือเข้าไปริมฝั่งใกล้หมู่บ้านก่อนรุ่งสางครับแล้วก็ใช้ธนูเพลิงระดมยิงพร้อมกับคว้างลูกแตกเข้าไปจนทำให้ไฟเนี่ยครับไหม้ทั่วหมู่บ้านเลยครับหลังจากไฟไหม้พวกนักรบมากาซ่าครับก็ได้กูกันออกมาซึ่งเมื่อกูกันออกมาครับพวกเขาก็ได้เหยียบขวากแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นมากครับเมื่อฝ่ายชยาครับเห็นว่าพวกมากาซ่าบาดเจ็บก็ยกพลเข้าล้อมแล้วก็โจมตีหมู่บ้านครับการรบเนี่ยครับมันดำเนินไปอย่างดุเดือดไพ่พลทั้งสองครับล้มตายหลายร้อยนายเจ้าชายดายครับผู้นำพวกมากาซ่าก็ถูกยิงตายระหว่างการรบส่วนพวกผู้หญิงเด็กหรือคนแก่ในหมู่บ้านก็ถูกไฟคอกตายเกือบหมดซึ่งสิ้นสุดการรบอะครับอยุธยาครับต้องสูญเสียไพ่พลไปเกือบ 1,000 นายกว่าจะทำลายหมู่บ้านมากาซ่าได้ครับถือว่าเป็นกองทัพที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอะใช่แข็งแกร่งมากครับต้องใช้ไพ่พลกว่า 1,000 นายครับกว่าจะทำลายหมู่บ้านนี้ได้หมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเดียวนะครับผมซึ่งเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจบลงนะครับผมทางราชสำนักก็ได้นำนักรบชาวมากาซ่าที่ยังไม่เสียชีวิตและถูกจับได้เนี่ยมาทำการลงโทษประหารครับโดยวิธีการประหารเนี่ยก็คือการที่จับนักรบชาวมากาซ่าเนี่ยมาขึงพืชเอาไว้บนลานดินนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยเสือโคร่งหลายตัวที่ถูกล่ามเนี่ยเอาไว้ออกมาโดยให้เสือเนี่ยเริ่มดมและแทะกินร่างกายของนักรบชาวมากาซ่าโดยเริ่มตั้งแต่การกินเท้ากระดูกไปจนถึงมือและจากนั้นก็ทำการฉีกกินสะโพกและหน้าท้องจนขาดใจตายแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของนักรบชาวมากาซ่าเนี่ยนะครับก็ยังคงไม่มีใครที่เป่งเสียงแสดงความทรมานออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนกบฏที่เหลือที่ไม่ใช่นักรบและทำการก่อกบฏในครั้งนี้นะครับทั้งหมดถูกจับตัดศีรษะเสียบประจานรอบเมืองลูกชายทั้งสองคนที่เหลือรอดของเจ้าชายดายเนี่ยถูกรับเลี้ยงโดยคณะมิชชันนารีครับผมแล้วก็ถูกส่งไปเรียนทหารที่ประเทศฝรั่งเศสและกลับมาเข้ามารับราชการในกองทัพเรือซึ่งผลกระทบหลังจากเหตุการณ์กบฏมากาซ่าหรือกบฏมักกะสันที่เราได้เล่าให้ทุกท่านฟังไปนะครับผมก็ทำให้ทางราชสำนักของอยุธยาเนี่ยก็ไม่ไว้วางใจในกลุ่มขุนนางชาวมุสลิมอีกต่อไปทำให้อำนาจทั้งหมดของเหล่าขุนนางมุสลิมในสยามที่เคยเฟื่องฟูมาตั้งแต่ต้นรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยเป็นอันต้องปิดฉากลงในที่สุดครับครับผมและสุดท้ายผู้ที่ได้รับรางวัลและผลประโยชน์มากที่สุดจากเหตุการณ์กบฏมักกะซ่าเนี่ยก็คือออกยาวิเชเยนครับผมซึ่งเป็นผู้นำในการปราบกบฏในครั้งนี้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมได้ส่งผลให้คอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตของเขาก็คือการได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าพยาวิเชเยนรวมถึงรั้งตำแหน่งสมุหนายกของกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นครับผมครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เรานำมาคุยกันในวันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับในละครเนี่ยจะบอกแค่ว่าคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยได้ยกทัพไปปราบกบฏทำความดีความชอบจึงได้เป็นสมุหนายกครับครับแต่สิ่งที่เรานำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยมันคือรายละเอียดปีกย่อยและการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์ของอยุธยาครับผมสงครามเนี่ยครับไม่เคยสร้างผลดีกับใครครับไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อหรือผู้รับผลนะครับผมยังไงก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียนรู้เพื่อความบันเทิงแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ทางประวัติศาสตร์รวมถึงเราต้องการให้ทุกท่านได้ดูละครอย่างสนุกนะครับรวมถึงได้ความรู้ไปด้วยครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการบอยคุยของพวกเราด้วยนะครับใช่ครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับผมเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับวันนี้รายการเวิร์คคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ